สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับลำโพงนะครับ SP02 นะครับแล้วก็กับตัวนี้ครับกับ Aiwa Oracle นะครับว่าเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างแรกในเรื่องของราคานะครับตัวนี้200นะครับตัวนี้ 3,000 พูดง่ายๆนะครับว่าตัวนี้15ตัวนะครับเท่ากับตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็นะครับเป็นการเปรียบเทียบเพื่อจะให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณพอใจนะครับกับเสียงนะครับเท่านี้คุณก็จ่าย200พอเดี๋ยวถ้าเกิดคุณไม่พอใจนะครับคุณก็ต้องนะครับอัพมาเป็นหลักพันนะครับเพราะเรื่องเสียงเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับพอดีพี่อันไม่พอใจไงก็ต้องมีการอัพของมานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียงนะครับพี่อันจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับกับ SP02 นะจ๊ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาลองดูนะครับกับตัวนี้ครับกับ Aiwa Oracle นะครับก็ Aiwa Oracle เนี่ยจะมีข้อดีอย่างนึงครับคือตรงนี้นะครับนอกจากวอลลุ่มนะครับมันก็สามารถปรับเบสได้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเสียงครับเดี๋ยวพี่จะตั้งคุณภาพเสียงไว้ที่เท่ากันนะจ๊ะโอเคครับปึ๊บปิดตัวนี้ก่อนเหมือนกับว่าตอนปิดมีเสียงฟู่ด้วยจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังครับกับเพลงเดิมนะครับผมนี้ปรับเบสได้นะครับเห็นไหมปรับเบสได้ถ้าคนที่ฉันรักคนที่เคยสู้ตรงที่พาชีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้องเธอทำให้ฉันร้องไห้เธอทำชีวิตที่มีความหมายฉันตายทั้งเป็นเดี๋ยวคราวนี้ครับเราจะลองเพลงครับที่มันมีจังหวะนะครับแบบเฮ้ยเบสเยอะๆมานะครับกรูฟเยอะๆบ้างโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับกับ
ตัวนี้นะครับกับ SP02 นะครับว่าถ้าเกิดนะครับเป็นพวกแบบอะไรนะครับมีเบสเยอะๆงั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคมาฟังกันเลยก็เห็นนะครับว่านี่คือความแตกต่างครับคือว่าเฮ้ยอาราคอนเนี่ยเสียงมันจะแน่นกว่านะครับเพราะในเรื่องของกำลังวัตต์นะครับไอ้ตัวเนี้ย10วัตต์นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ย45วัตต์นะครับก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นดอก5วัตต์2ดอกนะครับ1 2นะครับข้างบนข้างล่างแต่ตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีดอก Twitter 2อันอันละ10อันละ10เป็น20แล้วตรงกลางครับ25นะครับก็รวมเป็น45วัตต์นะครับก็กำลังวัตต์ต่างกันนะครับ 4.5 เท่านะครับแล้วก็เสียงนะครับมันก็จะมีความแน่นกว่านะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีแบบเสียงมันออกจากเบสโดยเฉพาะนะครับโอเคครับเพื่อจบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าจะช่วยทุกคนตัดสินใจได้นะครับว่าเพี้ยนผมพอใจกับเสียงเนี้ยอ่ะคุณก็จ่าย200บาทได้นะผมว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าเพี้ยน200บาทเสียงเนี้ยผมไม่พอใจคุณก็ต้องไปเล่นแบบรุ่นที่มันเป็นหลักพันอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าเรื่องเสียงมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับโอเคครับเพื่อจบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ